พื่อนๆวันนี้ก็มาทำคลิปฮอลนะคะที่ได้ไปซื้อมาของคือจริงๆเราเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวันพุธเพราะว่าวันพฤหัสเป็นวันไหว้ครูบิ๋มก็เลยกลับไปหาคุณครูที่โรงเรียนเซนเซฟคอนเวนต์ด้วยนะคะก็ซื้อครีมไปให้ครูอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็มีอะไรตามมาอีกก็ไม่รู้ นอกจากไปเซฟอร่าแล้วเนี่ยเซฟอร่าบิ๋มไปซื้อแค่2อย่างนะคะคือประเด็นคือไม่ได้เก็บถุงเซฟอร่าไว้ด้วยนะคะ ก็เอามารวมกับวิลล่านะคะร้านนี้เป็นร้านประจำบิ๋มเลยนะคะอยู่ที่ Terminal 21นั่นเองขึ้นบันไดยาวมานะคะอันนี้แล้วก็มีของจาก3 Concept มาด้วยโอเคไม่ว่าจะไปเสียเวลานะคะเราก็มาเริ่มกันเลยเรามาเริ่มจากที่ Sephora ก่อนนะคะ Sephora บิ่มก็ไปซื้อก็คือมีครีมใช่ไหมแล้วก็อีก2 อย่างที่ซื้อมาก็จะเป็น Makeup Forever ProfessionalHD High Definition Concealer ตัวนี้นะคะคือตัวที่ปิ่มใช้ที่เป็น favorite ด้วยอะไรเงี้ยน่าจะของเดือนที่แล้วคือเป็นคอนซีลเลอร์ที่ดีมากแต่ว่าคือด้วยความที่เหมือนปิ่มคงแบบใช้เยอะอะมั้งอะไรเงี้ยมันก็เลยหมดเร็วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปถอยอันที่2มาก็ข้างในก็จะมีลักษณะเป็นหยุ่นๆแบบนี้อย่างที่เคยให้ดูที่ทำรีวิวไปนะคะแล้วก็เวลาจะใช้ก็ต้องหมุนตรงปลายตรงนี้ขึ้นมาก็แก๊กๆๆอะไรอย่างเงี้ยสีที่ปิ่มใช้นะคะนั่นคือสี325สี325นะคะคือมันเป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดดีมากเนี่ยวันนี้ปิ่มก็ใช้อยู่คือมันเหมือนจะหนาแต่มันไม่หนาเราบางทีแบบคอนซีลเลอร์บางตัวเงี้ยถ้าเราใช้นิ้วเกลี่ยใช่ป่ะมันจะแบบเป็นคราบตกล่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยไม่อันนี้ไม่เป็นคือยิ่งเกลี่ยแล้วแบบยิ่งเนียนยิ่งกลืนไปกับผิวอะไรเงี้ยคือมันดีมากปิ่มชอบมากแล้วก็เอาไว้ใช้แบบไฮไลท์ที่แบบคางที่แบบหน้าผากนิดนึงสันจมูกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ดีมากเรคคอมเมนต์โอเคผ่านไปอย่างแรก อย่างที่2ก็คือเฟรชนั่นเองอันนี้ปิ่มซื้อมาฝากคุณแม่นะคะก็คือที่เป็นเฟเวอร์ฮิตไปอีกแล้วนะคะก็ไม่ต้องพูดอะไรมากอันนี้ก็คือเฟรชลิปชูการ์นะคะสีโรสข้างในก็เป็นแท่งแบบนี้คือชอบแพคเกจจิ้งอะแพคเกจจิ้งแบบดูแพงอะนะคะสีโรสมันจะออกสีแบบชมพูหน่อยๆอะเห็นไหมวะเนี่ยอะสวอชให้เข้มนี่เข้มแล้วนะก็ยังแบบไม่ค่อยเห็นคือชอบอะคือกลิ่นมันจะแบบกลิ่นมันเหมือนขนมอะเหมือนเยลลี่อะหวานๆเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยถ้าอยากดูรายละเอียดก็ไปดูในคลิปเฟเวอริตได้แต่ว่าอันนี้ก็คืออ่ะพูดคร่าวๆก็คือใช้แล้วแบบใช้แล้วรู้สึกว่าริมฝีปากของเราจากที่บิ่มมันแห้งๆอะไรเงี้ยแช่ทีนึงแล้วดีขึ้นเลยแล้วก็แบบไม่แห้งไม่แตกอีกเลยอะไรเงี้ยเลิศรักโอเคค่ะมาถึงร้านวีราวิลล่านะคะร้านนี้บ้างโอเคซื้อเล่นมาบ้างก็จะมีฟองน้ำของ Real Technique คือมันแพ็คคู่2อันคือปิ่มซื้อมา420บาทคือถ้าอันเดียวอ่ะมันจะตกอะไรประมาณ280มั้งรู้เลยรู้สึกว่าซื้อ2อันคุ้มกว่าเพราะว่าคือที่ซื้อมาเนี่ยเอาจริงๆตอนแรกแบบไม่ชอบอ่ะไม่ชอบใช้ฟองน้ำเพราะฟองน้ำที่เราใช้อันแรกคือยี่ห้อนี้ใช่ป่ะเรารู้สึกว่ามันแบบมันไม่ถนัดอ่ะแล้วบวกกับรู้สึกว่ารองพื้นไม่ค่อยเรียบเรียงแต่พอไปดูคลิปของน้องของขวัญเพจขวัญขอปะหรือของขวัญคือน้องบอกว่าเป็นแบบเฟรนด์ของน้องคือแบบน้องใช้ดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบโอเคให้โอกาสอีกครั้งอะไรเงี้ยก็เลยแบบ second chance ลองดูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะแบ่งกับน้องสาวคนละอันก่อนใช้ก็อย่าลืมชุบน้ำเปล่าก่อนนะคะแล้วก็บิดหมัดมานะคะแล้วก็ค่อยใช้คือเจ็บกับฟองน้ำอะคือแบบไม่ใช่หรอกคือรู้สึกว่ามันแบบคือเราใช้แล้วมันไม่เนียนไงแต่ว่าแบบแหมเราจะลงทุนซื้อบิวตี้เบลนเดอร์แต่คือเป็นบิวตี้เบลนเดอร์คือเขาบอกว่ามันดีแต่ว่าคือด้วยความที่ราคามันแพงมากก็เลยไม่รู้ว่าแบบจะคุ้มค่าไหมอะไรเงี้ยลองอันนี้ดูอีกรอบนึงก่อนเนี่ยราคา420เดี๋ยวเป็นยังไงจะมาบอกอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ซื้อไอไลเนอร์คือประเด็นคือที่ซื้อไอไลเนอร์ใหม่นะเพราะว่าไอไลเนอร์อันเก่าอ่ะคือหาไม่เจอประมาณ2วันแล้วเฮ้ยเราไปลืมไว้ไหนปะวะอะไรเงี้ยอันกลับบิ่มใช้ของ E2D นะคะคือหาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเท่านั้นแหละพอไปซื้อแท่งใหม่กลับมาเจอเลยเจ
แล้วก็ไม่เป็นไรก็ได้ได้ลองของใหม่อะไรเงี้ยอันนี้คือยี่ห้อมีนะคะ Made in Korea รู้สึกจะเป็นของใครปะแต่แบบเป็น Made in Korea ปะไม่รู้อ่ะแต่แบบได้ยินชื่อมาเหมือนกันอันนี้คือเขาบอกว่าติดทน24ชั่วโมงเป็นดินสอเขียนขอบตาแบบออโต้แห้งเร็วภายใน9วินาทีเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเกาหลีติดทนได้24ชั่วโมงสีบราวน์โอ้เนี่ยมันเป็นแบบมันหมุนขึ้นมาช้ามากเลยอ่ะหัวมันเป็นแบบลักษณะเนี้ยค่ะดีแล้วล่ะดีกว่าหมุนขึ้นมาเร็วๆแล้วหักลองเขียนกันดูเฮ้ยรู้สึกว่ามันนิ่มมากอ่ะเฮ้ยอย่าเอาขึ้นมาเยอะนะโอ้พิกเมนต์ดีมากอันนี้คือเขียนรอบเดียวเฮ้ยดีดีไว้จะต้องลองซะหน่อยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นสกินแคร์นะคะก็ซื้อมา2อันอันแรกจะเป็น Sovasu First Care Activating Serum นะคะที่คุณแม่ป้อมบอกว่ามันดีเราก็จะรอใช้อยู่ใหญ่คือจะบอกเลยว่าอันนี้ใช้มาแล้วขวดนี้แหละคือรู้สึกว่าขวดใหญ่มันแพงไงก็เลยแบบซื้อขวดเล็กมาใช้ก่อนคือใช้ไปแล้วขวดเล็กก็รู้สึกว่าโอเคก็เลยแบบลองซื้ออีกขวดนึงมาใช้ดูอะไรอย่างงี้อันนี้ที่ร้านเขาขาย180บาทนะคะมีป้ายราคาไปใช้ดีคือใกล้หมดแล้วก็เลยซื้อมาอันนี้ตั้งใจว่าจะซื้อให้แฟน เพราะว่านางเป็นคนที่คือเข้าใจนะคือผู้ชายเป็นแบบเป็นเพศที่ไม่ชอบทาครีมอะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าผู้ชายคนอื่นเป็นไหมแต่คิดว่าส่วนมากเป็นแล้วหนึ่งในนั้นคือแฟนบิ๊กคือเขาเป็นคนที่ไม่ทาครีมกันแดดก็ไม่ทาอะไรก็ไม่ทาเชื่อไหมว่าตรงเนี้ยคือแบบเขาโดนแดดแล้วมันแบบแห้งแล้วเขาเป็นคนหน้าแห้งใช่ปะแห้งจนแบบคือลอกอ่ะเป็นแบบคือมันกล้านแล้วอ่ะแล้วก็เลยเฮ้ยไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านางมันรู้สึกเหมือนนางจะเป็นคนที่ผิวเซนซิทีฟเพราะว่าตอนนั้นเคยแบบซื้อครีมล้างหน้ายี่ห้อหนึ่งให้แล้วแบบนางใช้แล้วสิวขึ้นคือเขาบอกว่าเขาใช้แล้วเขาแบบหน้าแห้งหนักกว่าเดิมเลยเหรอขอโทษก็เลยซื้อครีมมาให้นะคะอันนี้คือคลินิก dramatically different moisturizingโลชั่นนะคะตัวท็อปอะที่เขาบอกว่าขายดีอะของคลินิกก็เลยซื้อแบบเป็นไซส์นี้มาให้ก่อนส่วนราคาหลุดหายไปแล้วนะคะก็เลยลองดูเดี๋ยวถ้าฟีดแบ็กเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกอันนี้เขาบอกว่าเหมาะกับผิวแห้ง very dry skin นะคะคือแห้งมากถึงแบบ dry แบบถึงผิวผสมเลยเงี้ยแห้งกึ่งผสมนะคะเขาบอกว่า allergy test คือไม่แพ้เลย 100% ไม่แพ้แน่นอน 100% น่าจะปลอดภัยหมดแล้วกับพวกเครื่องสำอางทั้งหลายแหล่คราวนี้มาดูที่ทรีคอนเซ็ปต์บ้างนะคะปิ่มไปซื้อเนลพอลิชมานั่นก็คือยาทาเล็บซื้อสีเทากับสีชมพูสุขภาพดีมานะคะอันนี้คือสี PK17 เฮ้ยราคาโอเคอ่ะ190บาทคือไม่โหดร้ายเท่า OPI อันนี้คือ PK17 นะคะอันนี้คือสีแบบชมพูสุขภาพดีอะไรเงี้ยให้ดูสีข้างในก็จะแบบอารมณ์นิดโอ้ทาแล้วก็แบบสุขภาพดีเดี๋ยวถ้าทาแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะคะพอดีตอนนี้ทำเล็บเจลอยู่ไงเดี๋ยวต้องเอาไปเอาออกก่อนโอเคสีที่2ก็คือสีเทานะคะเป็นสี GR01 ชอบสีนี้มากเลยไปกับเพื่อนน้องสาวแล้วก็น้องสาวนางก็แบบเฮ้ยจะปิ่มมันนี้ดีนะคือแบบสีมันสวยดีจะปิ่มลองดูเลยก็เลยซื้อน้องเขาก็ซื้อด้วยนะคะเราก็ปิ่มก็ซื้อด้วยมันคือสีนี้มันเป็นสีเทาแบบเทาอ่อนอะไม่อ่อนมากอะคือโอเคอะแต่ไม่รู้ว่าคุณภาพจะสู้ OPI ได้หรือเปล่านะยังแบบยังไม่ได้ลอง OPI อันนั้นดีจริงแพงจริงคุ้มจริงโอเคค่ะแล้วก็หมดแล้วนะคะกับพอของปิ๋มก็ไปซื้อแบบส่วนมากก็ซื้อแบบของใช้ที่จำเป็นนะจริงๆจริงๆของใช้จำเป็นคุณพ่อบอกว่าเศรษฐกิจปีนี้ปีหน้าจะไม่ดีให้เก็บตังค์ไว้เยอะๆเราก็เก็บนะก็แบบซื้อบ้างอะไรบ้างกรุบกริบโอเคค่ะส่วนถ้าตัวไหนที่ใช้แล้วโอเคใช้แล้วดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาบอกฟีดแบคนะคะรวมถึงทั้งไอ้เจ้าคลินิกอันนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดแฟนปิ่มเลิฟเนี่ยเดี๋ยวก็จะแนะนำให้เพื่อนๆใครที่มีแฟน
ก็ไปให้แฟนเพราะว่าผู้ชายอ่ะเขาไม่ดูแลผิวแล้วเดี๋ยวหน้าเขาอ่ะมันจะไม่ดีกับผิวหน้านะแล้วผิวตัวด้วยครีมไม่ทาตัวยังพอเข้าใจนะแต่แบบหน้านี่มันแบบมันเป็นสิ่งสำคัญอ่ะคือควรจะทาเพราะว่าแดดตอนนี้มันร้อนมากมันร้อนแบบว้าวเก็ตปะโอเคสำหรับวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe กันด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันในคลิปถัดไปอย่าลืมนะปิ่มทำคลิปสอนร้องเพลงเราด้วยอย่าลืมเข้าไปดูกันนะจ๊ะถ้ามีคำถามอะไรอะไรที่เกี่ยวกับการร้องเพลงนะคะก็คอมเมนต์ลงมากันเยอะๆได้เลยนะคะโอเคไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย